สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ดูผ่านไลฟ์ Facebook สดๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของงานไทเฟกนะครับงานไทเฟกจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวันที่28พฤษภาคมนะครับนะครับนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์นะครับวันนี้ผมอยู่ในส่วนของงานไทเฟกปี2022นะครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานไทเฟกที่จัดขึ้นในส่วนของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วงานไทเฟกนั้นจัดตั้งแต่วันที่24นะครับแล้วก็ถึงวันที่28คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยที่นะครับวันที่24ถึง27นั้นเป็นวันในส่วนของวันเทรดเดย์ก็คือเป็นวันซื้อขายระหว่างนักธุรกิจด้วยกันนะครับส่วนวันนี้จะเป็นวันแรกแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่มีการเปิดให้กับคนที่สนใจอยากจะซื้อสินค้านะครับซื้ออาหารนะครับแล้วก็ซื้อสแน็คต่างๆนะครับอันนี้เป็นการสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็บอกว่าคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับได้เลยครับผมพอดีไลฟ์อยู่ครับผมแนะนำนิดนึงว่าบูธนี้มีอะไรบ้างครับของเลสเพนมีนะคะค่ะของเลสเพนมีเนี่ยเรามาจากเชียงใหม่ค่ะเป็นแบรนด์จากเชียงใหม่ทำแพนเบสค่ะวันนี้เอาเบอร์เกอร์มาชงชิมค่ะแล้วก็มีตัวไส้อั่วมีแหนมมีทอดมันกุ้งค่ะก็เน้นสไตล์ไทยๆแล้วก็เบอร์เกอร์เนี่ยเป็นสินค้าขายดีมา3ปีละใครชิมใครก็ชมใครก็ชอบค่ะใช่ถ้าเกิดใครยังไม่มาก็แวะมาได้ค่ะหมายถึงว่าตอนนี้เราขายเป็นลักษณะของปัจจุบันเบอร์เกอร์เลยใช่ค่ะเป็นฟรอสเซนนะคะเก็บได้1ปีครึ่งอยู่ในฟรอสเซนนะคะเก็บแช่แข็งค่ะใช่เวลาที่แกะห่อมาก็จะเป็นชิ้นเหมือนในเตาเลยอะค่ะใช่สามารถปรุงมาได้ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเอามาแบบจี่หรือว่าย่างเสร็จแล้วกินได้ทันทีกับขนมปังเลยค่ะเหมือนกับที่เสิร์ฟให้ชิมครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของเทคโนโลยีหรือว่าฟู้ดไซน์ทางด้านอาหารเนี่ยคือแพลนเบสก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับมีมานานมากแต่ว่ายังหาในส่วนของช่องทางที่เป็นในส่วนของเขาเรียกเป็นผู้ผลิตในไทยเนี่ยยังไม่เยอะมากยังไม่เยอะมากใช่ค่ะของเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตในไทยค่ะเรียกว่าเป็นรายแรกๆที่เอนเทอร์เข้าตลาดแพลนเบสของประเทศไทยเลยค่ะอันนี้ชื่อว่าเป็นเลสแพนมีใช่ค่ะแต่ว่าชื่อบริษัทที่ผลิตเนี่ยชื่อว่านิธิฟู้ดค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของพวกเราเองใช่ค่ะขอบคุณมากพาคุณผู้ชมมาดูการทำนะครับก็ดูเลยนะครับที่เห็นอยู่ก็เขาเรียกเป็นโปรตีนเกษตรใช่ไหมเป็นอะไรครับเป็นโปรตีนที่มาจากถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวกล้องครับถั่วเหลืองกับข้าวกล้องนะครับไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยมาจากพืช 100% นะครับกลิ่นเข้ากล้องมากเลยตอนนี้นะครับถ้าดูจากโฉมเนี่ยมันก็ดูยากเหมือนกันนะว่าอาจจะดูถ้าดูละเอียดอาจจะพอรู้เนาะว่าเท็กเจอร์ของเนื้อมันยังมีความต่างเนาะแต่ถ้าเกิดว่าดูผ่านๆเนี่ยก็เหมือนเนื้อเลยนะครับโอเคที่นี่เขาขายเป็นรูปแบบของฟรอสเซนพร้อมทำเบอร์เกอร์ได้เลยฟรอสเซนเนาะขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับท็อปเดอะมอลล์ฟู้ดแลนด์ครับแม็กซ์แวลูครับโลตัสบิ๊กซีครับสามารถซื้อได้ที่ในช็อปนะครับเป็นฟรอสเซนคอนดิชันครับโอเคนะครับโอเคนะครับอนุญาตขยับไปนิดนึงเพราะว่ากลิ่นจะค่อนข้างแรงเลยนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วแพนเบสมันทำได้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นลักษณะของอ๋อนี่เพิ่งเอามาจากโฟเซนสดๆเลยแล้วก็ลงถาดแบบนี้ลงถาดเลยลักษณะนี้คือไส้กรอกค่ะเป็นไส้กรอกมีเบคอนค่ะลองชิมไหมคะจ้าไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรค่ะ
เป็นไส้กรอกนะครับผู้ชมไส้กรอกนะครับโอเคเดี๋ยวคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตบุ๊บนิดนึงนะครับคุณผู้ชมที่ชมผ่านไลฟ์สดบน Facebook ของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ตอนนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศการซื้อขายของคอน sumer คนไทยนะครับค่อนข้างคึกคักเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาถูให้สำหรับบางคนที่พลาดโอกาสนะครับไม่ได้มางานนะครับที่เมืองทองธานีนะครับโอ้โหตอนนี้คนเยอะมากนะครับอันนี้เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อละอันนี้เนื้อเลยโอเคนะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดๆแล้วช่วยคอมเมนต์นิดนึงครับได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินนะครับแล้วก็อยากเดินอยากดูบูธไหนอะไรไงก็พิมพ์คอมเมนต์มานิดนึงนะครับโอเคขออนุญาตครับโอเคอ่ะกลิ่นค่อนข้างคละคลุ้งทีเดียวโซนเมื่อสักครู่นี้เป็นใส่เนื้อนะครับกับสายไม่เนื้อนะครับอันนี้เป็นแหนมดอนเมืองนะครับแหนมดอนเมืองนะครับก็หมอกบูธเช่นกันครับที่นี่สวัสดีครับแนะนำโปรดักต์หน่อยได้ไหมครับไลฟ์อยู่จากตัวนี้เป็นตัวแฮปปี้มันชี่นะคะจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็กค่ะก็จะเป็นมีทั้งหมูฝอยสูตรดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็นหมูฝอยผสมปลาชิราสึกค่ะคุณพี่มาโชว์นี้เลยจ้ะได้ค่ะได้เลยขอบคุณมากครับคุณพิชามนนะครับเสียงชัดเจนนะครับขอบพระคุณครับอันนี้เป็นโซนของแหนมดอนเมืองกม26โอ้แหนมดอนเมืองนี่ก็มีมานานแล้วเนาะใช่ค่ะปีที่ไหร่แล้วครับเนี่ยการจะคิดนานหลายปีทำไม่เป็นไรวันนี้มีขายอะไรบ้างครับไอตัวนี้ถ้าเป็นสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นหมูฝอยค่ะก็จะมี2สูตรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรหมูฝอยสูตรดั้งเดิมตัวนี้เป็นหมูฝอยสูตรดั้งเดิมใช่ค่ะตัวนี้เป็นผสมปลาชิราสึค่ะชิราสึเป็นเหมือนปลาทะเลปลาตัวเล็กๆอะค่ะครับใช่ค่ะดีเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูฝอยผสมผักค่ะผักก็จะเป็นบรอกโคลีกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็ฟักทองนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้แนะนำค่ะตัวนี้เป็นไรซ์สเปซนะคะคเป็นช็อกโกแลตสเปซค่ะซึ่งตัวนี้เหมาะสำหรับเด็กที่แพ้ท็อป8ก็พวกแพ้ถั่วแพ้กลูเตนแพ้เดลี่ค่ะก็จะทานตัวนี้ได้นะคะค่ะนี่เราทำมาเพื่อสำหรับเด็กที่แพ้ค่ะทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะหมายถึงว่าเชลนี้ก็มีบางส่วนอาจจะไม่ใช่เป็นส่วนผสมของแหนมของอะไรแต่ว่ามีส่วนผสมของหมูเข้าไปใช่เป็นหมูมีปลาหมูฝอยปลาฝอยใช่ค่ะแล้วก็มีสินค้าด้านอื่นตัวอื่นก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศอะค่ะเพราะว่าสินค้าพวกนี้จะเป็นสินค้าสำหรับเด็กครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณวารีนะครับที่บอกว่ามีโอกาสเดี๋ยววันนี้ผมพาชมงานนอกจากในส่วนของเชลนี้ในส่วนของสุธิลักษณ์แหนมดอนเมืองมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวแน่นอนมาบูธแหนมก็ต้องมาดูเรื่องแหนมเดี๋ยวให้ทางแหนมเขาแนะนำนะคะเชิญเลยครับนะครับก็บูธนี่จะอยู่ด้านท้ายๆหน่อยนะครับและอยู่จากก็วันนี้ออกบูธมีโปรดักต์แหนมอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ค่ะก็ที่แบบว่าฮอตฮิตตอนนี้มากๆเลยนะคะก็จะมีเป็นตัวแหนมค่ะเป็นแหนมป๊อปนะคะแหนมป๊อปเป็นไงแหนมป๊อปของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นหนังยางใช่ไหมคะเวลาแกะออกมาเนี่ยก็จะแบบเปื้อนมือแต่อันนี้คือแบบว่าไม่เลยเพราะตัวแพ็คเนี่ยสามารถเป็นแบบว่าทานแบบเม็ดต่อเม็ดได้เลยอ๋อมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นตัวแหนมค่ะแหนมป๊อปใช่ค่ะเดี๋ยวหาเป็นตัวแบบว่าอันนี้ให้ดูตัวพร้อมทานครับเดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับก็ปกติจะต้องแกะหนังยางแล้วก็แบบกลิ่นจะติดมือใช่ไหมใช่นวัตกรรมใหม่ของแหนมแบบนี้แล้วเวลาทานเนี่ยค่ะก็ฉีกอย่างนี้ครับปึ๊บออกมาง่ายๆแบบนี้ค่ะลองทานดูไหมคะเดี๋ยวเก็บไปได้ครับขอบคุณครับไปไหนอยู่ครับนี่ค่ะ
กะเมื่อกี้เร็วมากใช่ค่ะแกะง่ายไม่ต้องแบบว่าเป็นหนังยางดึงออกมาก็กลิ่นติดมือแล้วที่สำคัญของเราเนี่ยแหนมพาแบรนด์ของสุดที่รักนะคะแหนมกม26แหนมดอนเมืองกม26เนี่ยของเราเนี่ยเป็นแหนมที่ฉายรังสีแล้วเพราะฉะนั้นทานแล้วค่ะสะอาดปลอดภัยไม่ต้องกลัวเรื่องของพยาธิของเราเป็นเจ้าแรกนะคะเจ้าแรกด้วยน่าอุดหนุนจังแล้ววันนี้มีจัดโปรอะไรบ้างไงจัดโปรค่ะถ้าเกิดเป็นตัวแหนมป๊อปเนี่ยจะ6แพ็ค100เดียว6แพ็ค100เดียวแล้วก็มีแหนมเนืองด้วยค่ะแหนมเนืองของเราก็ฮอตฮิตมากๆตอนนี้ก็แจกชิมอยู่ตอนนี้ค่ะใน1แพ็คใหญ่ๆของเราตรงเนี้ยก็จะลดราคาเหลือ200บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรี1แพ็คค่ะโอเคน่าสนใจตอนนี้แหนมที่เป็นในส่วนของที่เป็นหนังสติ๊กจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆจะเป็นแหนมป๊อปแทนที่ตุงเห็นเนี่ยคือแบบว่าขายหมดแล้วคุณลูกค้าบอกว่าถูกใจมากเวลาบอกว่าเนี่ยเรากินกินไปแล้วแบบว่าเจอผู้ชมผู้ชายเจอผู้หญิงกินไม่ติดมือไม่ต้องมานั่งล้างมืออะไรแบบนี้เลยขอดูหน้าตาหน่อยแหนมป๊อปใหญ่จะแพ็คละ100บาทค่ะไอเดียผมก็คิดว่ามันน่าจะทำกันมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยมันไม่ต้องมาแกะหนังยางนี่เพิ่งมาเปิดตลาดในงานครั้งแรกเหรอครับที่เป็นแหนมป๊อปหรือว่าเขามีมานานแล้วไม่ค่ะมีมานานแล้วค่ะเรามีจำหน่ายใน 7-Eleven ด้วยหาซื้อง่ายแล้วค่ะแฟนอะไรนะคันแหนมเหรอคันแหนมก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะใช่ค่ะน่าจะทำให้ยอดขายดีขึ้นยอดขายดีขึ้นค่ะโอเคโอเคได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันต่อขออนุญาตออกจากบูธแหนมก่อนนะครับนะครับก็ท่านไหนอยากดูเป็นธุรกิจสักหน่อยไหมฮะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นซอยนี้เข้าสักนิดไหมนะครับเดี๋ยวลองดูซอยนี้กันนะครับก็เห็นนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมในไลฟ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับอันนี้เป็นแพลนเบสหนักๆกันเลยทีเดียวอาหารทะเลค่ะแพลนเบสซีฟู้ดใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกในไทยนะคะโอเคปกติแพลนเบสก็จะทำเกี่ยวกับเนื้อเนาะแต่แพลนเบสซีฟู้ดไม่ค่อยเจอนะเป็นเจ้าแรกในไทยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่มิวสวัสดีค่ะจ้าแนะนำโปรดักต์นิดนึงจ้าว่าแพลนเบสจากอาหารทะเลมันเป็นยังไงหรอไม่ค่อยเห็นกันนะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะครับค่ะของเราอะค่ะก็จะเป็นมันตราค่ะเป็นแพลนเบสซีฟู้ดเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะซึ่งเราเนี่ยนำเสนอความแตกต่างโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นพวกหมูพวกไก่แพลนเบสใช่ไหมคะแต่ว่านี้เรานำเสนอในรูปแบบของซีฟู้ดค่ะจะมีทั้งเซกเมนต์ของที่เป็นกุ้งค่ะจะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นกุ้งกุ้งบดอะค่ะหรือว่าทอดมันกุ้งแล้วล่าสุดที่เราเพิ่งออกในงานไทเฟกเลยก็คือจะเป็นตัวแคตตาล็อกของปลาที่กำลังโชว์อยู่ตัวนี้อะค่ะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะมีเนื้อปลาบดค่ะแล้วก็มีปลาเป็นฟิลเล่เป็นเนื้อปลาเป็นชิ้นนะคะใช่ค่ะซึ่งใช่ค่ะอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยชิ้นปลาจากพืชจะเขียนไว้ชัดเจนเลยใช่ค่ะตัวนี้ก็คืออุ่นร้อนพร้อมทานได้เลยหรือว่าไปใส่ในแอดออนเป็นในแกงก็ได้ในบะหมี่ก็ได้ค่ะหรือว่าลูกค้าสามารถถ้าวันไหนรีบๆเนี่ยก็สามารถเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาทานได้เลยค่ะตัวนี้100กรัมเนี่ยเราให้โปรตีนที่19กรัมเลยนะคะใช่อันนี้เจมาสวิรัตของมิวทานได้หมดเลยค่ะกำลังถามอยู่ว่าอ๋อคนทานเจทานมังนี่คือทานได้ทานได้เลยค่ะลูกค้าเอาไปปรุงเป็นเมนูต่างๆได้เลยค่ะผมชอบเรื่องของการออกแบบเขามากเลยคุณผู้ชมก็คือเห็นปลาเป็นรูปใบไม้ไหมน่ารักดีนะใช่ค่ะเพื่อที่เราจะเห็นว่าแบบเหมือนตัวปลาคนน้องชี้หยิบพี่ๆหน่อยมันดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวดูนะครับปลาเฮ้ยเป็นใบไม้หรือเป็นปลากำลังงงเป็นปลาที่อยู่ในรูปแบบของใบไม้เป็นการสื่อสารของเราค่ะว่าแบบใบไม้สื่อถึงการเป็นพืชเป็นผักเงี้ยค่ะแต่ตัวปลาก็คือสื่อถึงการเป็นซีฟู้ดค่ะดีน่ารักดีคือเราก็พยายามจะยกขอดูอันหยิบหยิบไปหน่อยครับหยิบหยิบหน่อยอันนี้เป็นตัวนี้จะเป็นตัวลูกชิ้นกุ้งเฮ้ยใบไม้ทำเป็นกุ้งได้ด้วยอ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือใช่ค่ะอันนี้ก็ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะลูกค้าใช่ค่ะตัวนี้ก็อุ่นร้อนพร้อมทานได้เลยค่ะคือเรื่องของแพ็กเกจดีไซน์ผมว่าที่นี่โอเคนะใช้ได้เลยนะเพราะว่าการสื่อสารสำคัญสำหรับคนที่ถ้ามองฝั่งขวาเนี่ยอาจจะเห็นเป็นของทานที่มันแบบเหมือนเป็นของทอดแต่ถ้าเกิดตรงนี้เขาจะต้องคือมันนาตระกูลแพนเบสเนี่ยมันต้องทำให้ชัดเจนอย่างเนี้ยนะครับแพนเบสนี่ตัวใหญ่มากแล้วก็บอกเลยว่าลูกชิ้นกุ้งจากพืชใช่ค่ะกันคนหยิบผิด
ใช่ค่ะเห็นชัดแน่นอนแล้วก็สื่อสารเข้าใจแน่นอนว่าเราพยายามที่จะทำให้มันเหมือนกับโปรดักต์ตัวไหนจริงๆอะค่ะใช่นี่เป็นตะกี้บอกอะไรนะเจ้าแรกที่ทำแฮนด์เมดจริงหรอใช่ใช่ค่ะคือก็ถ้าดูจากรอบๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นมีหมดเลยแต่เราพยายามออกมาสื่อสารในรูปแบบของซีฟู้ดซึ่งเป็นเจ้าแรกๆที่เราทำแบบนี้ออกมาค่ะคือเรามีทั้งแบบตัวที่เป็น ready to eat คืออุ่นร้อนพร้อมทานได้เลยแต่ว่าเราก็มีถึงตัวที่เป็นเหมือนปลาบดที่สามารถไปซีซันนิ่งเพิ่มไปคุกเพิ่มได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เพียงตัวที่แบบเสิร์ฟร้อนพร้อมทานอย่างเดียวร้านอาหารก็สามารถเอาไปแล้วทางนี้มีมีทมีเป็นเนื้อเป็นอะไรด้วยไหมครับถ้าเราจะมีซักเมนต์ของมีก็จะมีตัวของแฮมแล้วก็เบคอนค่ะครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวของแฮมแล้วก็เบคอนค่ะแฮมอ๋อน่ารักดีอันนี้ก็จะเป็น2ตัวที่เรามีค่ะวันนี้จัดโปรอะไรครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมมิวค่ะมิวจัดโปรอะไรครับตอนนี้วันนี้ก็คือสินค้าทุกรายการลด 20% ค่ะแล้วก็ซื้อครบ 1,200 บาทนะคะถ้าซื้อครบ 1,200 บาทนะคะแถมกระเป๋าเก็บความเย็นแบบนี้ไปเลยค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็ได้คูปองส่วนลด 10% ใช้ในครั้งถัดไปเวลาสั่งซื้อออนไลน์ด้วยค่ะสำหรับบางท่านบอกว่ามาวันนี้ไม่ทันจะทำไงครับคุณพี่สั่งออนไลน์ผ่านทางของมันตา Official ได้โดยตรงเลยค่ะทั้งเพจ Facebook หรือว่า LINE @official ค่ะหรือว่าถ้าใครที่อยู่กรุงเทพนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเลมอนฟาร์มค่ะของเลมอนฟาร์มมีใช่ค่ะมีที่เลมอนฟาร์มค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับโอเคนะครับผู้ชมก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็นะครับผมนะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอัลเฟรโดนะครับแล้วก็บรูก้าเซชีสนะครับฝั่งนี้จะเป็นชินโคจุหรือเปล่าเป็นการขายเนื้อนะครับโอเคคุณผู้ชมอยากดูบูธไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มานิดนึงนะครับผมนะครับนะครับเรากำลังเข้าสู่โหมดของกินนะครับหอยเชลล์ญี่ปุ่นผัดเนยนะครับ110บาทแล้วก็อันนี้เชฟกำลังเคลียร์เตานิดนึงนะครับตอนนี้จาโกต้านะครับมีขายโดนัทดอทออริจินอลจาโกต้าครับคุณผู้ชมตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับจากงานไทเฟคนะครับจัดที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็วันนี้จะเน้นในส่วนของการซื้อขายสินค้านะครับก็จะมีคนเยอะกว่าปกติแต่เท่าที่ผมทราบมาจากผู้ประกอบการหรือว่า business owner หลายๆท่านก็เยอะตั้งแต่วันแรกครับที่มีวันเทรดเดย์ก็เยอะละเรามาดูกันว่ามีบูธเกี่ยวกับแพนเบดเยอะมากเลยครับตอนนี้นะครับลองดูอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองชิมก่อนได้นะคะคืออะไรครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช 100% ครับเป็น plant based 100% brand absolute plant นะครับครับตอนนี้ของเราก็จะมีเป็นกระเพราหมูเป็นหมูกรอบนะครับแล้วก็เป็นเบคอนแล้วก็ไฮไลท์ของเราจะเป็นหอยจ้อนะครับหอยจ้อปูครับอันนี้คือเป็นแบรนด์แบบ plant based 100% นะครับทำจากพืชได้ 100% ลองเข้าไปดูได้เลยก่อนนะโอเคที่2มาดูฝั่งนี้ซื้อสินค้าครบ500บาทนะครับเปิดได้แล้วมีเปิดเว็บ70แคนเบสมาแรงครับงานนี้นะครับที่นี่ก็ทำเป็นงานออกแบบแพคเกจจิ้งดีไซน์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดนะครับสื่อสารเรื่องของ Absolute Plan ได้ดีนะครับหมูปิ้งจากพืชหอยจ้อปูจากพืชหมูสับจากพืชผสมบุฟเฟ่เบคอนจากพืชทอดมันกุ้งจากพืชหมูสับหมูสับผสมบุฟเฟ่เหรอฮะใช่ค่ะ
เรามีหมูสับผสมบูเฟียซึ่งมันเป็นตัวที่มีบีวิตามินวิตามิน B12 ค่ะใช่สำหรับคนทานวีแกนเนี่ยเขาจะขาดวิตามินตัวนี้เพราะมันมาจากเนื้อสัตว์เราก็เลยใส่เข้าไปเป็นในรูปแบบของวูเฟียเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติก็พูดง่ายว่าให้สารอาหารมันครบถ้วนใช่ๆจะได้ไม่ขาดในเรื่องของวิตามินนะเนาะนอกจากโปรตีนแล้วที่เราเค็มว่าโปรตีนสูงอะไรเงี้ยเรายังมีวิตามินด้วยค่ะครับใช่ค่ะตอนนี้ที่ออกโปรดักต์มามีอยู่6ตัวที่เห็นตอนนี้อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้โปรดักต์เรามีหลากหลายนะคะมีหลายตัวค่ะตามนี้เลยเราจะมีขายจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเราจะมีแคตตาล็อกให้ไม่ว่าจะเป็นตัวหมูสับตัวหมูกรอบนะคะแล้วก็อาหารพร้อมปรุงก็อย่างเช่นพวกเบอร์เกอร์เกี๊ยวซ่าหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโปรดักต์ตามในแคตตาล็อกนี้มีหมดเลยค่ะวันนี้เราก็มีจำหน่ายนะคะจะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยวันนี้โปรอะไรเอ่ยอันนี้ก็คือวันนี้เรามีโปรซื้อ5เมนูเราลดราคาให้ค่ะปกติ595บาทเราลดเหลือ499บาทใช่ค่ะใช่เดี๋ยวอันนี้จะให้ทางนั้นเขาจะมีเนี่ยค่ะเขาจะมีป้ายอยู่ใช่พอเราซื้อแล้วเราจะได้สิทธิ์จับสลากได้ค่ะเราก็จะมีของที่ระลึกให้น่าสนใจใช่ค่ะลองสนใจลองดูเมนูไหมคะดีครับผมงานติดอยู่เขาอาจจะมีกิจกรรมไม่เป็นไรครับผมจ้าก็คือโปรโมชั่นของเราอะค่ะตอนนี้ที่ว่า499อ่ะมันจะเป็นตัวหมูปิ้งก็คือตัวนี้ครับหมูสับจากพืชค่ะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็เกี๊ยวซ่าจะเป็นตัวด้านล่างครับค่ะลาบหมูทอดอันนี้คือจะเป็นแนวเหมือนเขาเรียก ready to eat หรือว่าเป็นเราต้องเอาไปปรุงต่อใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเอาไปใส่ air fryer หรือเอาไปทอดใช่ได้ค่ะก็สะดวกต่อการนำไปประกอบนำไปบริโภคค่ะทีนี้แต่ละตัวเราก็จะมีนะคะอยู่ลองชิมไหมคะตอนนี้เรามีลาบหมูทอดอยู่ได้ครับคุณพี่เดี๋ยวพยัดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวแวะมาค่ะได้ขอฝากโบชัวไม่หน่อยนะคะได้เลยครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมก็แพนเบดไปแล้วครับหลายบูธเลยแล้วก็อันนี้ก็ยังมีแพนเบดอยู่นะครับมีกีโต้ด้วยโอเคนะครับเป็นเนื้อนะครับโมจิไอศกรีมก็มานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากันอันนี้ก็ของชะลอมนะครับของชะลอมบลูเบอร์รี่โอเคนะครับคุณผู้ชมไปต่อนะครับโอ้วันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยได้หายใจหายคอกันบ้างนะครับวันนี้มาดูผลไม้กันดีกว่ามีผลไม้อะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นไอศกรีมโมดเลยเหรอครับเป็นผักผลไม้แช่แข็งค่ะอ๋อแล้วก็เอามาคีให้ค่ะโอเคเป็นผักผลไม้แช่แข็งนะครับสั่งเขาด้วย450 บาทนะครับโอเคไปต่อนะครับคุณผู้ชมอันนี้วันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะครับอาจจะเดินไปเรื่อยๆนะครับครับผมเน้นเดินกันสดๆนะครับหาบูธกันสดๆเลยนะครับอันนี้วิยาครับเหมือนมาเดินร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์สดๆนะครับแล้วก็มาดูการเขาเรียกว่าเป็นหอยนางรมแกะสดหรือเปล่าอื้อหือวิยาครับสองตัวจ้า
อันนี้ขายอะไรครับผมหอยนางรมสุราษฎร์ค่ะมาจากสุราษฎร์เลยเหรอจากสุราษฎร์ธานีเลยค่ะจากโรงงานที่สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วนี่ก็แกะสดตรงนี้เลยเหรอครับเนี่ยค่ะแกะสดๆพร้อมทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะสูตรของโรงงานเองเลยค่ะวัตกรรมอ่านว่าวิย่างเหรอวิยะค่ะวิยะเครปค่ะวิยะเครปนี่วิยะเครปค่ะวิยะเครปค่ะจริงๆของโรงงานเราจะเป็นทางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูกระป๋องค่ะปูคอนโดค่ะก็จะเป็นหอยนางรมจากชาวประมงอะค่ะเขานำมาขายค่ะแล้วก็เลยเอานำมาขายถือว่าราคานี้ถูกกว่าในร้านอาหารทั่วไปถูกกว่าค่ะตอนนี้เราขายอยู่ยังไงบ้างครับอะไรนะคะตอนนี้เราขายราคาเท่าไหร่บ้างครับตัวละร้อยค่ะตัวละร้อยคิดง่ายๆเลยโอ้ไหนเขาดูขออนุญาตนะครับขอดูไซส์นิดนึงเอาตอนนี้120ต่อตัวแต่ตอนนี้ลดเหลือตัวละ100ค่ะนี่จะเป็นไซส์จัมโบ้ค่ะโอ้โหใหญ่มากนะขายยากค่ะที่เนื้อเต็มฝานะคะเปลือกมันดูเหมือนจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เนื้อจะเต็มฝามากๆเลยค่ะเนื้อเต็มฝาใช่เนื้อจะเต็มฝาแล้วก็จะเนื้อจะอวกจะอ้วนค่ะไม่ผอมนะคะหอยนางรมสามารถดูได้เลยเนี่ยค่ะเนื้อมันจะเต็มฝาแล้วมันจะอ้วนมากนี่6ตัวนะคะเรียงกันรัวๆเลยค่ะนี่6ตัวนะคะรอละร้อยค่ะมาดูครับคุณชมครับนะครับว่าเต็มฝาหรือไม่อย่างไรนะครับโอ้ดูวิธีการแกะนะครับโอ้โหใหญ่ครับใหญ่เต็มเลยครับเต็มฝามากอันนี้คือตั้งใจแบบว่าขายที่นี่ก็ให้แกะค่ะต้องแกะเป็นทานแกะแล้วก็ทานได้เลยค่ะในหอยยังมีน้ำทะเลสดๆอยู่เลยค่ะอันนี้เป็นเส้นเลยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับบูธนี้ก็เห็นแต่ขายเนื้อขายอะไรกันเนาะเออไม่เคยเห็นขายหอยนางรมสดๆอย่างนี้เหมือนกันนั่นเนี่ยน่าอันนี้ออกบูธงานไฮเฟคครั้งแรกไหมครับทุกปีค่ะเราจะออกทุกปีเลยค่ะแต่มี2 ปีล่าสุดเนี่ยค่ะที่ว่าติดเรื่องโควิดก็ไม่ได้เปิดใช่ค่ะบูธได้ครับน่าสนใจขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคมีแปดลูกครับนะครับครับผมราคาพิเศษในงานแล้วครับครับคุณผู้ชมนะครับได้ข้อมูลน่าสนใจนะครับโอเคไฮฟันฟอสเซนเซ็กเอสทรีมอันนี้น่าจะเป็นพาวิเลียนแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้เราหลุดในส่วนของบูธที่เป็นในส่วนของฟู้ดเบเวอเรจแล้วก็สินค้าบริการอื่นเข้ามาสู่ในส่วนของพาวิเลียนที่เป็นผู้ประกอบการจากนานาชาตินะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องของโซนนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเวียดนามนะครับเวียดนามนะเห็นพาวิเลียนเดียวนะครับเป็นเวียดนามอยู่นะครับก็คงเทรดไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วมั้งครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับครับนายประมงนายประมงสำหรับไทยจินดาซีฟู้ดค่ะลูกค้าขาสแกน QR โค้ดค่ะเรายังไม่ได้ผลิตภัณฑ์นะคะด้านนี้แจกเป็นผลิตภัณฑ์จากไทยจินดานะคะลูกค้าสแกน QR โค้ดแล้วก็กดไลค์ในเฟซบุ๊กไปบูธข้างหน้าดีกว่าน่าสนใจซีฟู้ดค่ะเป็นหน้าดูนะคะเป็นรสชาติต่างๆนะเรามีการแจกนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ด้วยกันนะครับใครที่ติดตามผ่านดูชมกันสดๆผ่าน Facebook Live ตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อแบ่งปันนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เดินงานไทเฟควันนี้ก็บ่ายโมง22นาทีนะครับก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับวันนี้เป็นงานไทเฟควันสุดท้ายนะครับมีสินค้าบริการอาหารโดยเฉพาะแพนเบดนะครับหมอกบูธเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ปุ้มปุ้ยนะครับปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้พกกิมบอลมาด้วยก็พยายามที่จะ move กล้องช้าๆนะครับอันนี้มาเจออีกหนึ่ง
เมนูนะครับหอยเชลล์ยักษ์ย่างชีส3ชนิดนะครับมาดูกันนะครับมีไข่กาแฟด้วยโซนนี้ก็จะเริ่มคนน้อยลงแล้วครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครับอ๋อเป็นส่วนของข้าวนะครับโอเคก็เบื้องต้นน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงติดตามชมย้อนหลังผ่านในส่วนของ YouTube ได้นะครับตัวนี้น่าจะค่อนข้างโล่งแล้วตัวนี้เดี๋ยวยังไงขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคท่านใดที่อยากจะมาเดินงานนี้ยังมาได้อยู่นะครับยังมีเวลาครึ่งวันนะครับก็ต้องบอกว่าที่จอดรถค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม